กริดกองนี้นะครับเป็นกริดที่รวบรวมจากกริดที่มีคุณมีเกิดกริดสั่งตีทำมีที่สั่งฟื้นฟูและมีที่ซื้อหาครอบครองมาเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีที่หลุดจองมีที่เขาฝากขายมาก็มีนะครับอย่างเล่มนี้เล่มแรกนะครับรูปแบบกริดแบบบุกิสปัตตานีหรือว่าแต่แบงด้ามเป็นปาต้อติกอนะครับใบกริดเล่มนี้เป็นเหล็กเกล็ดน้ำตาลทรายนะครับสวยงามเป็นลักษณะของสกุลช่างจริตอนะครับ5คดใบยาวอยู่ที่14นิ้วอันนี้เหล็กแปลกมากปกติจริตอจะเป็นเหล็กเชิงเดี่ยวแต่อันนี้เป็นเหล็กเกล็ดน้ำตาลทรายนะครับทรงสวยมาก5คดอันนี้ใครสนใจก็ทักในชื่อกูการอมีได้ทุกสื่อออนไลน์ในชื่อเดียวนะครับกูการอมีนี่เล่มแรกนะครับเล่มถัดไปอันนี้เป็นรูปแบบแดแบะนะครับรูปแบบแดแบะด้ามก็เป็นด้ามไม้บ้านเดิมอยู่ที่กุลกาเวศรีสาครอันนี้ครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับใบจะเป็นใบอย่างบุกิสแต่หนักไปทางใบจะเนาะนะครับใบจะเนาะหรือว่าใบอย่างสงขาซิงโกราความยาวอยู่ที่ประมาณ13นิ้วนะครับอันนี้ราคาเบาหลักพันนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ยังสวยงามอยู่นะครับอันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนจองแล้วก็ด้วยเหตุผลบางประการของเขาก็ไม่อาจจะรับไปได้ก็เรามาลองโพสต์ขายดูกันอีกทีเผื่อจะมีใครสนใจครอบครองนะครับเล่มที่3อันนี้งานใหม่นะครับเล่มที่3รูปแบบแดแบะด้ามจะเป็นเขาคูรัมรัดเงินอย่างสวยงามนะครับฝากก็ได้แบะแบบเม็ดมะม่วงตามขนบเดิมนะครับทุกอย่างใบนี้จะเป็นใบสปูกานะครับอันนี้ที่เคยโพสต์ก่อนหน้านี้จะเป็นเหล็กที่ตีมาจากลูกปืนใหญ่นะครับฝีมือช่างยาเป็นสปูกาที่สวยงามอีกใบหนึ่งนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้เหล็กที่ตีจากลูกปืนใหญ่ก็มีเพียง2เล่มนะครับเล่มนี้เล่มหนึ่งแล้วก็อยู่ในกรุใหญ่กรุงเทพเล่มหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะหาลูกปืนใหญ่จากไหนอีกละใครสนใจก็เอาได้นะครับเล่มนี้แปลกดีเล่มที่4อันนี้จะเป็นวาดินะครับอันนี้ไม้แก้วป่าทองไม้ประดูกลกอป่าทองเล่มนี้พิเศษตรงที่ใบตีเรียนแบบใบเก่าแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเหล็กเป็นเหล็กอุกบาทนะครับเป็นเหล็กอุกบาทตีผสมกับผงเหล็กอุกบาทงานนี้ทั้งเล่มเป็นฝีมือของช่างยาทั้งเล่มนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับไม่น่าจะมีเล่มเดียวนะครับที่ชัดเจนว่ามีคลิปตอนตีทำว่าเป็นอุกกาบาตแบบ 100% ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้เห็นไหมครับสีมันจะแปลกพิเศษหน่อยอันนี้เป็นโดยตัวมันเองนะครับงดงามทั้งเล่มนะครับทั้งใบทั้งฝักด้ามอะไรเป็นฝีมือช่างยาทั้งเล่มนะครับเล่มนี้เป็นกริดโปรเจกต์ของทางกูการอมีเมื่อปี65กริดลักษมานอที่เราตีทำเปิดจองตีทำอยู่5เล่มใบตรงใบ3คดใบ5คดใบ7คดใบ9คดเอาใหม่1 3 5 7 9 5เล่มด้ามนี้จะเป็นด้ามกันปังหาขาวทองนะครับไอ้นี่ก็เงินฝากก็สาริบุแลไม้แก้วป่าทองเล่มนี้จะเป็นเล่ม1คดนะครับก่อนหน้านี้พี่ผู้ใหญ่ท่านนึงจับจองไปแล้วก็ส่งคืนกลับมาเพื่อฝากปล่อยนะครับด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ใบก็จะเป็นใบอย่างมาเลลอนะครับมาเลลอหรือมาเลลาอุนโดอุนโดอันนี้จะเป็นอุนโดแบบนากอจินตามานีหรือว่ามังกรน้ำนะครับอันนี้
เรียนแบบนะครับเรียนแบบของปัตตานีก่อนหน้านี้มีอยู่เล่มหนึ่งใบของโบราณใบ17นิ้วอันนี้เราทำใบ15นิ้วนะครับอันนี้เล่ม1คดถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับเล่มต่อไปอันนี้ก็จะเป็นงานฟื้นฟูนะครับงานฟื้นฟูด้ามก็เป็นปากกากอเอ้ยไม่ใช่ด้ามนี้จะเป็นชวาป่วยทรงใหญ่นะครับลวดลายสวยงามดอกก็ลูกถ้วยก็เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองแบบ3ชั้นไข่ปลาสวยๆฝักนะครับซาริบูแลแบบใหญ่ดูลายครับสวยงามมากก็เป็นอังสนามาดูลายฝักก็แบบธนูหรือว่าก้นแมงสาบใบนี้จะเป็นใบเก่านะครับเป็นใบสาระไม่แน่ใจว่าจะเป็นยะยาหรือมามะนะครับเป็นเกล็ดน้ำตาลทรายที่ฝังคมได้สวยงามมากนะครับเป็น9คดใบยาวเกือบ16นิ้วแล้วก็เป็นแบบปลายหย่อนด้วยนะครับปกติปลายหย่อนอย่างนี้ก็จะเจอยากหน่อยเจอนานๆทีถึงจะเจอสักเล่มหนึ่งครับอันนี้ทำความสะอาดก่อนหน้านี้แล้วก็หาคราบขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดอีกทีหนึ่งอันนี้ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็หมื่นต้นๆใบเดิมนี้จากยะลานะครับแล้วก็เราก็ได้ฟื้นฟูให้คืนร่างอย่างสวยงามเล่มนี้เป็นตาจงนะครับตาจงโบราณด้ามเป็นไม้เข้าใจว่าเป็นไม้แก้วเป็นชั้นยศบตกาลอแม่ทัพนายกอดุกนะครับเนี่ยถ้าเราจะดูเรือฝักก็จะเป็นไม้แก้วตามขนบท่อนฝักหรือว่าบาเตสุนาก็ไม้ประดูตามขนบเดิมอันนี้โบราณต่ออันนี้ต่อแบบสวมนะครับมาดูใบกันใบกิจยังไม่เคยเปิดผิวใบหรือว่ายังไม่เคยล้างนะครับยังมีคราบเดิมๆใบเป็นแบบสาระพื้นฐานนะครับเข้าใจว่ามีฝังคมขอบเนี่ยฮะเห็นชัดว่ามีคมขอบแน่ๆใบยาวราวๆ16นิ้วใบนี้น้ำเตยก็ยังโอเคงวงก็ยังโอเคนะครับอันนี้ถ้าสนใจครอบครองอันนี้เก่าทั้งเล่มนะครับพื้นฐานเป็นตาจงพื้นฐานที่เก็บเป็นตัวอย่างได้นะฮะลายก็ยังชัดเจนนะครับถัดไปนะครับก็เป็นตาจงอันนี้ฝักกับใบนะครับฝักกับใบก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่มีต่ออันนี้แบบขุดฝักแบบขุดไม้ท่อนเดียวนะครับเราดูกันตรงนี้แจ้งก่อนว่ามีการต่อนะครับเดิมอาจจะหักนี่ก็เช่นกันมีรอยต่อโอเคเรามาดูใบกันใบเป็นใบสาระนะครับใบสาระ9คดความยาวอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะครับเคยเปิดผิวใบแล้วแต่ไม่ได้สะอาดเอี่ยมขนาดนั้นแล้วก็เริ่มมีคราบสนิมมาจับอีกทีหนึ่งยังโอเคอยู่นะครับนี่ครับเดิมลองดูถ้าใครชอบก็ทักมาคุยกันได้ชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เช่นกันก่อนหน้านี้ลูกค้าสั่งตีใบแล้วก็เราก็ได้ทำฝักเอาเป็นไม้ดำแล้วก็รัดเงินอันนี้เราหุ้มไว้เพราะว่าได้จะลงยางรักนะครับนี่ฮะเป็นเงินแท้นะครับทีนี้พอตอนส่งมอบงานเหมือนลูกค้าไม่ชอบเท่าไหร่ที่มันมีติดกระพี้หน่อยนึงแล้วก็มันร่านนิดนึงนะครับ
ไม่นิดละเยอะเลยก็คอมเมนต์จากลูกค้าคอมเมนต์จากเกอร์กริดก็เราถือว่าเราขึ้นฝากให้ใหม่เลยส่วนอันนี้ก็ถ้าใครชอบสนใจใส่ใบได้12นิ้วนะครับ12นิ้วใบประมาณ12 13นิ้วยังใส่ได้อันนี้ก็พร้อมรับเงินแล้วนะครับอันนี้ก็มาคุยทักได้ในชื่อกูการอมีนะครับทุกสื่อออนไลน์ชื่อเดียวกูการอมีครับผม